สวัสดีครับพบกับบทวิเคราะห์ทองคำจากเพจ Forex Trade Review ประจำวันอังคารที่14กุมภาพันธ์นะครับก็สำหรับทองคำนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ราคาน่าจะมีเคลื่อนไหวแบบมีนัยยะเลยนะครับเราอาจจะได้เห็น 1,800 นะครับหรือเราอาจจะได้เห็นในทิศทางตรงกันข้าม 1,900 กลับไปรีวิสิตอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทิศทางราคาของทองคำนะครับในกรอบเวลาเดย์นะครับที่ผมอธิบายมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับราคาเนี่ยมันมีการดรอปจากซัพพลายโซนนะครับเป็นสตรองมูฟลงมาจากนั้นก็เป็นไซด์เวย์อัพนะครับสัปดาห์ที่แล้ว4วันแรกนะครับจันทร์ถึงวันพฤหัสเนี่ยเป็นไซด์เวย์อัพแล้วก็มีการดรอปต่อนะครับนี่คือในกรอบเวลาเดย์ปัจจุบันเนี่ยราคาติดอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย EMA 50นะครับเราเปิดเส้น EMA ดูนะครับ50วันราคาก็พักตัวอยู่เส้น EMA เส้นสีน้ำเงินนะครับราคามีการหลุด EMA 20ลงมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการกลับไปทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่แจ้งไว้แต่เมื่อวานนะครับราคาเนี่ยมันเกิดเป็น bullish divergence เกิดขึ้นนะครับในกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับเราเห็นว่า4ชั่วโมงเนี่ยมันจะมี RSI ยกสูงขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ40นะครับแล้วก็ตัวพฤติกรรมราคานะครับมีการทำโลลดต่ำลงนะครับเมื่อวานลงมาถึงระดับ 1,850 นะครับแล้วก็ใน channel ขาลงนะครับ channel สีฟ้าก็จะเป็นเส้นกดนะครับตอนนี้ราคากำลังทดสอบเส้นกดอยู่นะครับเปิด EMA ดูเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับราคากำลังจะพยายามกลับไปทดสอบ EMA 20ในกรอบเวลา4ชั่วโมงอีกครั้งนะครับมันเกิด EMA cross ลงมาแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับเกิด EMA cross ลงมาแล้วก็ EMA เส้นสีเขียวเนี่ยตัดเส้นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตัดเส้นสีส้มลงมานะครับในกรอบเวลา 4S 10ก็ยังเป็น10ลงอยู่นะฮะทีนี้นะครับวันนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงต่อนะครับก่อนที่เราจะไปดูคาดการณ์แนวโน้มนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Broker Edcap ผู้สนับสนุนคลิปวิเคราะห์ของเรานะครับ Broker Edcap เนี่ยสามารถเทรดได้ทั้ง MT4 MT5 นะครับแล้วก็เป็นเจ้าแรกๆนะครับที่สามารถเทรดได้ตรงจากแพลตฟอร์ม TradingView เลยนะครับเราสามารถ connect นะครับไปที่ Trading Panel นะครับสามารถเทรดได้ตรงจาก TradingView เลยนะครับก็สำหรับทิศทางในวันนี้นะครับผมมองว่าราคานะครับในช่วง2ทุ่มครึ่งเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นอย่างน้อยๆนะครับกลับมาทดสอบเส้นตัว support resistance flip นะครับอาจจะไปได้ถึงราคาระดับประมาณสัก 1,870 นะครับแล้วก็อาจจะมีการกดลงอีกครั้งนะครับแนวทางหรือว่าทิศทางแนวโน้มเนี่ยผมจะมองว่าราคาเนี่ยน่าจะกลับลงไปทดสอบช่วง 1,800 นะครับแต่ว่าจะขึ้นก่อนแล้วค่อยลงหรือเปล่าอันนี้ต้องคอยดูนะครับวันนี้มันจะมีข่าวหรือว่าอีเวนท์ที่ทำให้ตัวราคานะครับมีการเคลื่อนไหวนะครับสำหรับท่านที่เทรดในกรอบเวลา 1H นะครับวันนี้ผมมองว่าราคาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับราคาเนี่ยตอนนี้ติดอยู่ที่เส้นแนวต้านของ channel นะครับแต่ผมมองว่าในระหว่างวันนะครับจนถึงช่วงค่ำนะครับราคามีแนวโน้มที่จะกลับขึ้นมาแถว1870 1875นะครับหรือว่าไปได้สูงกว่านั้นนะครับในระดับใกล้ๆ1890นะครับทีนี้พอช่วง1890ราคาน่าจะมีการปรับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะกลับมาที่โลเดิมแถว1850หรือกลับลงไปลึกกว่านั้นก็คือลงไปในระดับ 1825 นะครับอันนี้จะเป็นคาดการแนวโน้มการเคลื่อนที่หลักนะครับน่าจะมีการย่อตัวนะครับกลับขึ้นไปรีเทสจุดที่มันหลุดลงมานะครับ1890หรือสูงสุดเลยนะครับน่าจะขึ้นไปได้ถึงระดับ1900แล้วก็น่าจะมีการปรับตัวลดลงมาสู่ระดับ1825แล้วก็1,800 อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้โชคดีมีกำไรในการเทรดนะครับแล้วก็เทรดอย่างระมัดระวังควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ